กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าโค้งบนถนนเพชรเกษมบริเวณหมู่4ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากโค้งนั้นไม่รับกับรถที่สัญจรไปมาจึงขอให้ทางกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแก้ไขให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเนื่องจากโค้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากในแต่ละเดือนเรื่องที่2ครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยขอให้กับผมนั้นได้ช่วยติดตามเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี2562/2563ภายใต้กรอบวงเงิน10,000 ล้านบาทเนื่องจากพี่น้องชาวไร่อ้อยเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดราชบุรีได้ขอให้ผมนั้นได้ช่วยติดตามจึงขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาดำเนินการครับเรื่องที่3พี่น้องประชาชนร้องเรียนว่าผักตบชวาในคลองท่าผาบางแก้วเต็มทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้ทันในหลายตําบลของอำเภอบ้านโป่งเช่นตําบลปากแรดตําบลท่าผาตําบลหนองกบตําบลหนองอ้อและตําบลกับใหญ่ส่งผลให้น้ําระบายไม่ทันส่งผลให้ถนนในหลายเส้นทางนั้นมีน้ําท่วมขังและพี่น้องเกษตรกรนั้นไม่มีน้ําใช้อย่างเพียงพอในฤดูการผลิตจึงขอให้ทางกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขครับขอบคุณ